สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาฟีบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงนะครับแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกที่ไทยพ่ายกับให้กับเซอร์เบียนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว0-3เซตนะครับแต่ว่าวันนี้ยอดจะเอาบทสัมภาษณ์ของกิ๊ฟวิลาวัณอภิญญาพงศ์นะครับซึ่งให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมและน้องๆนะครับว่าอย่าหมดกำลังใจนะครับแล้วก็ปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมให้คว้าชัยโปแลนด์ให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะแข่งกับโปแลนด์นะครับเมื่อวานเราแข่งกับเซอร์เบียไปแล้วนะครับในกลุ่ม A เนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปวิลาวันยอมรับเซอร์เบียแข่งจริงย้ำชัดห้ามหมดกำลังใจขอปลุกเราเพื่อนร่วมทีมทุกคนสู้ต่อเกมดวลโปแลนด์เชื่อโอกาสยังเปิดกว้างกิ๊ฟวิลาวัณอภิญญาพงศ์ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อเซอร์เบียแต่ยังยืนยันสำหรับทีมไม่ได้เล่นผิดฟอร์มหรือต่ำกว่ามาตรฐานเชื่อว่าทุกคนพยายามสู้ได้อย่างเต็มที่ปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมเอาชัยชนะโปแลนด์เพราะมองว่าโอกาสยังคงเปิดกว้างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงทำศึกโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกในนัดแรกของกลุ่ม Aที่สนามฮาราออร์บิต้าเมืองวอร์ซาประเทศโปแลนด์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพ่ายให้กับแชมป์โลกเซอร์เบียไป0-3เซตด้วยคะแนน15-25 22-25 และ18-25ทางด้านกิ๊ฟวิลาวัณอภิญญาพงศ์ก็ที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเซตแรกและเริ่มต้น6คนแรกในเซตที่2และเซตที่3เผยว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าสำหรับตัวเองก็ตั้งใจมากจริงๆก็อยากเอาชนะให้ได้ในทุกๆแมตช์แต่ก็ต้องยอมรับเซอร์เบียเขาก็มุ่งมั่นเหมือนกันคือรายการนี้ทุกคนหวังว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งของกลุ่มให้ได้ส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้น่าเกลียดก็ต้องยอมรับในความพ่ายแพ้คือเราสู้เขาไม่ได้จริงๆก็มีหลายจุดที่เราน่าจะปรับปรุงได้ซึ่งตัวกิ๊ฟเองก็คิดว่ามันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ว่าเราเล่นไม่ดีหรือผลงานต่ำกว่ามาตรฐานกิ๊ฟวิลาวัณเผยต่อว่าเพราะต้องดูทีมที่เราเจอมาตรฐานของเขาสูงมากฉะนั้นเราสามารถยันเขาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่สุดคือเป้าหมายก็ยังชัดเจนว่าเราควรชนะทุกทีมแต่ในเมื่อเราแพ้ไปแล้วก็ต้องไม่หมดกำลังใจคือการที่เรายืนเขาได้ขนาดนี้ก็น่าเป็นกำลังใจที่จะสู้ต่อไปกับโปแลนด์ซึ่งถ้าเราชนะโปแลนด์ได้เราก็มีลุ้นอยู่เพราะถ้าโปแลนด์ไปชนะเซอร์เบียมันก็อาจจะเป็น3เศร้า4เศร้าซึ่งเกิดขึ้นได้จะพยายามเล่นให้ดีขึ้นเรื่อยๆกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของกิ๊ฟวิลาวัณอภิญญาพงศ์นะครับว่าอย่าหมดกำลังใจนะครับในการสู้นะครับในการครั้งต่อไปบอกว่าถ้าเกิดเซอร์เบียแพ้ให้กับโปแลนด์แล้วเราชนะโปแลนด์เราก็ยังมีหวังนะครับเราก็ยังมีหวังในการสู้ต่อไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับมีโปรแกรมนัดที่2นะครับนัดที่2ก็คือพบกับโปแลนด์นะครับเจ้าภาพนะครับโปแลนด์เป็นเจ้าภาพในวันที่4สิงหาคมนะครับก็คืนวันที่3นะครับคืนนี้นะครับเวลา 1:30 นะครับ 1:30 ที่สนามฮาราออร์บิต้าเมืองวอร์ซาประเทศโปแลนด์นะครับก็อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลนะครับช่วยเชียร์พวกเธอด้วยนะครับถ้าเกิดเราชนะโปแลนด์ได้เราก็ยังมีหวังเล็กๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับที่เราจะได้แชมป์กลุ่มแต่ว่าในความคิดของยอดนะครับวิลาวัณก็เป็นบุคคลที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงนะครับซึ่งในการลงไปในเซต2เซต3เนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วก็ทำแต้มได้นะครับปลุกแล้วลูกทีมได้ดีนะครับอย่างที่ยอดดูเมื่อคืนเนาะสำหรับกิ๊ฟนะครับก็ถือว่า
เราก็ทำได้เต็มที่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูในช่องยอดนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำ YouTube ต่อไปแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ไม่มีเวลาได้อ่านข่าวหรือว่าไม่มีเวลาดูไลฟ์สดอะไรอย่างนี้นะครับยอดก็มีหน้าที่อัปเดตให้ทุกคนได้ทราบข่าววอลเลย์บอลสาวไทยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ